We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. นะคะทุกคนสวัสดีวันคริสต์มาสแอนด์ Happy New Year นะคะก็อ๋อไม่รู้ว่าคลิปนี้นะจะไปลงวันที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะขอสวัสดีปีใหม่เลยแล้วกันเนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีแต่ความสุขความเจริญทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไว้ในปีเก่านะคะแล้วต้อนรับปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงๆที่สุดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะก็วันนี้นะคะก็มาแบบว่าอวยพรเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราจะมาเข้าคลิปในวันนี้เลยก็เห็นมาแบบนี้นะคะน่าจะเดาไม่ยากเนาะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าไปงานวันคริสต์มาสกันนะคะก็จะเป็นลุคแบบนี้นะคะก็ถ้าอยากรู้นะคะว่าแต่งยังไงนะคะไปดูกันเลยนะคะก็กลับมาที่หน้าสดกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยเอาก็ทาครีมบำรุงผิวไปเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะว่าจะมาลงครีมรองพื้นกันเลยนะคะของ Maybelline Fit Me นะคะก็ได้มา2สีด้วยกันนะคะสีแรกนะคะจะเป็นสีผิวขาวอมชมพูนะส่วนสีนี้นะคะก็จะเป็นสีผิวเหลืองนะคะก็จริงๆก่อนหน้านี้นะคะก็จะใช้แต่สีผิวขาวอมชมพูนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าผิวขาวอมชมพูอ่ะเขาให้สีที่มันค่อนข้างที่จะเข้ากับสีผิวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับสีที่เราอยากได้อยู่นะก็เลยไปลองซื้อสี128มานะคะที่เป็นผิวขาวเหลืองเนาะเดี๋ยวอาจจะมาลองให้ดูนะว่าใช้2สีนี้นะคะอาจจะมาลองทาเลยดีกว่าคือข้างนี้ว่าจะทาสีผิวขาวเหลืองนะส่วนข้างนี้ว่าจะทาสีผิวขาวอมชมพูนะใครนะคะที่กำลังจะไปซื้ออยู่นะแล้วก็เป็นคนที่ผิวขาวเหลืองประมาณออยนะก็ลองมาพิจารณาดูกันนะคะว่าชอบสีไหนมากกว่ากันนะเดี๋ยวจะลองทาครีมรองพื้นกันเลยแปรงจะเป็นแปรงหัวตัดๆแบบนี้เนาะก็จะเกลี่ยเลยก็การใช้แปรงเกลี่ยรองพื้นนะเท่าที่ออยสัมผัสด้วยตัวเองมานะคะก็คือว่าเขาให้ความแน่นของรองพื้นพอสมควรอย่างปกติที่ใช้มือเกลี่ยรองพื้นนะคะมันจะเหมือนแบบว่าสีของรองพื้นเขาจะเข้าไปที่นิ้วของเรามากกว่ามันไม่ค่อยลงผิวเท่ากับการใช้แปรงเท่าไหร่ก็เลยเราก็เลยแบบโอเคอ่ะดีนะใช้แปรงเกลี่ยรองพื้นอ่ะโอเคเลยเห็นไหมอันนี้คือข้างที่ทากับไม่ทานะอีกข้างนึงนะคะว่าจะมาทาสี128นะคะอันนี้ขาวอมชมพูส่วนอันนี้ขาวเหลืองก็จริงๆอ่ะถ้าให้ความรู้สึกออยนะออยรู้สึกว่าผิวขาวเหลืองอย่างเรานะคะก็คือใช้สี125ดีกว่าอันนี้คือแนะนำเลยเพราะว่าใช้สี128อ่ะออยรู้สึกว่ามันติดเหลืองเกินอ่ะส่วนนี้ขาวอมชมพูนี่ขาวเหลืองออยอ่ะขอใช้สี125ทาทับข้างนี้ดีกว่าเพราะออยว่าเหลืองเกินแล้วมันทำให้หน้าออยอะดูเทาๆอะ oh, no. เห็นไหมว่าทา125ได้บอกแล้วไม่เชื่อออยโอเคต่อไปนะคะเราจะมาลงแป้งนะคะซึ่งแป้งวันนี้นะคะจะใช้แป้งฝุ่นนะใช้แป้งฝุ่นของพอเลยต่อไปนะคะว่าจะทาแป้งตัวนี้ทับไปนะคะว่าจะตกไปตรงแค่บริเวณที่เราคิดว่าเขาจะให้ความมันหลังจากที่เราลงครีมรองพื้นแล้วก็แป้งไปแล้วนะจ๊ะต่อไปนะจ๊ะเราก็จะมาเข่งคิ้วกันแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าตัวนี้นะคะเป็นเมรินดานะคะนะคะวาดโครงคิ้วไปก่อนเด้อใช้ฝั่งที่เป็นหัวแบบนี้นะคะปัดแป้งออกไปก่อนนะจ๊ะก็จะใช้หัวแบบนี้นะคะคือว่าขอแนะนำนะคะการใช้ดินสอเขียนคิ้วนะไม่แนะนำให้ใช้ดินสอที่เป็นแบบหัวตู้ๆนะคะถ้าเกิดเราอยากได้คิ้วที่เรียวแล้วก็เล็กนะก็คือให้ใช้เป็นหัวแบบนี้นะคะจะสามารถทำให้ทรงคิ้วของเรานะคะมีความเรียวมากกว่าดินสอที่เป็นหัวตู้ๆเด้อคิ้วอ่ะมันเริ่มหนาแล้ว
วาดแค่โครงพอเราวาดโครงเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ดินสอที่เป็นฝุ่นนะแบบนี้นะคะใช้สีนี้นะคะใช้แป้งหัวตัดแบบนี้นะคะระบายตรงที่เราวาดเมื่อกี้เลยใกล้ๆเสร็จแล้วเด้อออก็จะใช้สีขาวนี้นะคะใช้หัวแปรงตัวอันนี้นะคะแล้วก็ทาบริเวณใต้ท้องคิ้วเลยการทำวิธีนี้นะคะจะทำให้คิ้วของเราอะสูงขึ้นก็จะทาประมาณนี้นะคะก็ได้คิ้วแล้วต่อไปนะคะจะทำไฮไลท์จมูกกันแล้วนะจ๊ะคลายลิ้นมาใช้ไฮไลท์ของ Wet n Wild เด้อทำแค่นี้พอต่อไปนะคะออยจะมาทาตากันลอยนะคะก็สีตาวันนี้นะคะว่าจะใช้ตัวเดิมเลยตัวเดิมในที่จ่าตัวเดิมที่เราเคยใช้มาตลอดเลยนะคะใช้ของซุปเปอร์มัมสปาร์คิ้งนะคะเดี๋ยวออยไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีพาเลตใหม่ออกมาแล้วหรือยังเนาะก็ใช้พาเลตตัวนี้แหละใช้สีนี้นะคะสีน้ำตาลนี้นะคะลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตาเลยนะคะลงให้ตาเรามันมีสีน้ำตาลก่อนนี่ก็จะเป็นสีตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีน้ำตาลนี้นะคะลงบริเวณหางตาเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีแดงนะคะใช้สีแดงสีนี้นะคะลงบริเวณตรงเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยตรงหัวตาลงบริเวณตรงหัวตานะคะไม่ต้องลงหนานะก็จะได้สีตาประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะใช้สีนี้นะคะทาบริเวณกลางตานะคะใช้นิ้วมือเลยแตะใช้สีนี้ทาที่บริเวณใต้ตาล่างนะคะจะได้ตาประมาณนี้นะคะ okay. ต่อไปนะคะเราจะมากรีดอายไลเนอร์เด้อซึ่งวันนี้นะคะก็จะใช้ของน้องฉัตรนะคะบาวอีทบายน้องฉัตรแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งเลยค่ะเราจะมาปัดแก้มเขาจะใช้ตัวนี้นะคะที่เป็นของแบรนด์ For You Too นะคะสี S7 นะคะแล้วก็พาดมาที่จมูกนิดนึงเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้ของ Wet n Wild นะคะตัวนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นสี E3262นะคะชื่อว่าสีโรสแชมเปญนะคะทาบริเวณหน้าแก้มตรงนี้จริงๆอันนี้เหมือนไม่กวาดมากเลยอะ
ต่อไปนะคะว่าจะใช้ไฮไลท์นะคะใช้ไฮไลท์กระโหลกกะลาปูปีกแบบนี้แหละทาที่บริเวณจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็คางตรงนี้นะคะติ่งปากนิดนึงปัดมาสคาร่าเลยค่ะใช้มาสคาร่าของMaybelline ขนตาก็จะมีความงอนเบาๆนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทาปากกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าต่อไปนะคะเราจะมาทาปากนะคะว่าจะลงเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นของเภสัชกรเสร็จแล้วนะคะว่าก็จะใช้ลิปตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์สสีนะเป็นลิปติ้นทาที่บริเวณด้านในริมฝีปากค่ะแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นของ Fairy เป็นสีบอสทอมนะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะหลังจากที่ทาปากแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี้นะคะก็เป็นฟินิชลุคนะคะสำหรับการแต่งหน้าไปงานวันคริสต์มาสนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่แบบว่ากำลังแต่งหน้าไปงานคริสต์มาสอยู่เรารู้จะแต่งยังไงนะคะก็ลองมาแต่งตามมอยได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดทุกอย่างที่มีให้กดเลยค่ะ wow. แล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะอ้อก่อนจะไปนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่23ธันวาคมนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าณวันที่เราลงคลิปนี้นะคะจะเป็นวันไหนแต่ว่าจะต้องลงก่อนมันคริสต์มาสแหละ okay. ก็จะขอสวัสดีปีใหม่เลยแล้วกันเนาะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะแล้วก็อย่าได้มีความทุกข์เลยนะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราก็ทิ้งมันไปในปี2018นะคะแล้วก็ต้อนรับปี2019ด้วยความสดใสต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ไปหาทำบุญทำทานนะคะเพื่อให้สิ่งดีๆเข้ามาหาชีวิตเราตลอดเนาะก็จะจบคลิปนี้แล้ววันนี้แล้วนะคะ Merry Christmas นะคะแล้วก็จะมาขอพรขอของขวัญจากซานต้าคลอสเดี๋ยวจะไปเอาถุงเท้าห้อยไว้ที่หน้าห้องอาจจะไม่ได้เป็นของขวัญจากซานต้าอาจจะเป็นใบแจ้งหนี้ก็ได้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะ Subscribe ออยด้วยนะคะสำหรับช่อง Oily K นะคะสวัสดีค่ะทุกคน Merry Christmas นะคะ and Happy New Year นะคะบ๊ายบาย